ทุกอย่างมันขึ้นเหลือเกินนะฮะเดือนใหม่ไงเริ่มต้นเดือนใหม่ต้องเช็คเงินในกระเป๋าสตางค์นะคะต้นทุนชีวิตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเงินก็เช็คด้วยฮะแล้วถ้าเกิดปลายเดือนมันจะน้อยลงไหมเงินเก็บเนี่ยนะครับเพราะว่ามาอีกแล้วฮะค่าแก๊สหุงต้มขึ้นราคาอีกแล้วท่านผู้ชมหลายคนก็บอกมันลำบากเหลือเกินจนเนี่ยไปสัมภาษณ์มามีคนบอกว่าหวังว่ารัฐบาลชุดหน้านะกระชากราคาแก๊สลงมาหน่อยได้ไหมไปที่ตรังก่อนแล้วกันท่านผู้ชมครับประชาชนร้านค้าร้านอาหารคนเขาใช้แก๊สกันเนี่ยนะมีคนเลี้ยงกุ้งด้วยนะเอาถัง LPG เปล่านะครับเอาไปโรงบรรจุก๊าซก่อนที่จะปรับราคาเนี่ย1 มีนาคมทีนี้คนงานโรงบรรจุก๊าซก็บอกว่าจริงๆแต่ละวันก็จะมีคนเอาถังเปล่ามาใส่มาบรรจุก๊าซพันถังนิดหน่อยแต่ว่าก่อนถึงวันปรับราคาครับคนจะเอาถังมาเกือบๆ 2,000 ทีนี้โรงบรรจุมันปิดตอน 5:00 น.ก็บอกแต่เห็นใจนะอยากช่วยประชาชนนะครับเขาก็เอาก๊าซเนี่ยอัดใส่ถังเอาไปวางไว้หน้าร้านเอาใครอยากเปลี่ยนถังก็จนถึง 3:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็ไปดูตามพวกถนนหนทางท่านผู้ชมครับประชาชนเอาถังก๊าซเนี่ยท่านผู้ชมใส่รถเอาไปโรงบรรจุเก็บไว้ใช้ก่อนวันปรับราคาทีมข่าวก็ไปดูอีไปดูซิราคาขายปลีกปรับขึ้นนะฮะมันก็แล้วแต่นะราคาหน้าร้านกับโรงงานก็คือค่าขนส่งอะไรด้วยบวกเข้าไปด้วยมีคนเลี้ยงกุ้งเขาบอกว่าเขาเอาถังเปล่ามาเนี่ย80 ถังนะท่านผู้ชมจะไปใช้ธุรกิจบ่อกุ้งแต่80ถังที่เขาเอามาเนี่ยใช้ได้แค่อาทิตย์เดียวเพราะเขาบอกว่ากุ้งเขาอะมันหลายบ่อเพราะฉะนั้นนับจากอาทิตย์นี้ไปก็คือตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วส่วนที่สงขลาครับร้านสิริแก๊สในอำเภอหาดใหญ่ครับคุณอุมาศรีอาหมัดเจ้าของร้านบอกว่ามันเงียบมันเหงามันไม่คึกคักนะฮะส่วนหนึ่งคือราคาแก๊สมันปรับขึ้นตลอดพอปรับขึ้นเนี่ยประชาชนก็เอาเท่าที่จำเป็นก่อนแล้วกันและเขาก็เชื่อบอกว่าราคามันน่าจะขึ้นต่อเนื่องเลยนะก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาลดผลกระทบปากท้องพี่น้องประชาชนที่ร้านผัดไทยแหลมทองฮะคุณชนันชิดาคนคล่องนี้ร้านอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เหมือนกันก็บอกว่าตอนที่ได้ยินข่าวนะว่าราคามันจะขึ้นไปอีกโลละบาทเขาก็ตกใจอ้าวขึ้นอีกแล้วเหรอและที่ร้านเนี่ยใช้ถัง15 กิโลกรัมถังละ400 กว่าบาทก็บอกราคามันก็สูงเพราะว่ามันมีค่าขนส่งด้วยแล้วต้นสิงหาก็ปรับไปถังละ15 บาทนี่มีนาคมจะเอาอีก15 บาทแล้วเขาบอกวัตถุดิบอื่นมันก็ยังขึ้นราคาอีกส่วนราคาขายนี่จะยังไม่ปรับแหละถึงแม้ต้นทุนจะเพิ่มเขาบอกเขาก็เห็นใจลูกค้าครับเอาจริงๆนะไม่อยากให้ขึ้นแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วที่ได้ข่าวมาก็อยู่ที่เห็นว่าจะอยู่ตันที่ร้านแก๊สแจ้งมาเขาก็แจ้งมาแล้วค่ะว่าจะขึ้นจะตันอยู่ที่ถังละ500ซึ่งพอมาถึงที่เราอะมาถึงที่ผู้ประกอบการอะมันไม่ใช่แค่500มันจะมีค่านู่นค่านี่บวกขึ้นมาอีกบางที่อะรับอยู่ที่407 408ซึ่งถ้ามันขึ้นมาอีกอะตอนนี้มันจะกลายเป็นถังละ500พี่ว่ามันจะน่าจะถึง600นี่ท่านผู้ชมครับไปที่นครราชสีมาบ้างครับทีมข่าวไปพูดกับเจ้าของร้านป๊อปโภชนาเป็นร้านตำสั่งริมถนนสืบสิรินะครับเจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหราคาค่าแก๊สมันเพิ่มมาขนาดนี้แล้วแต่ราคาอาหารตามสั่งเพิ่งจะปรับไม่กี่บาทไม่สอดคล้องกับราคาก๊าซแล้วนะแล้วก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆอีกยังขึ้นราคากันไม่หยุดถ้ารัฐบาลปรับขึ้นราคาอีกมันคงแตะละถัง500แน่ๆฮะเจ้าของร้านอีกร้านหนึ่งครับค่ะตอนนี้445 บาทกูไม่ขึ้นก่อนหนานี่นานแล้วครับกูจะถังละ500เนี่ยสงสัยจะได้ไปผัดเตาถ่านแล้วตอนนี้น่าจะเป็นเตาถ่านเลยเจ๊ใจคนทำมาหากินบางทีแก๊สหมดแก๊สขึ้นเนี่ยถังก็400 กว่าบาทไปละแต่ก่อนถังละ200 กว่าบาทที่นั่นนะ200 กว่าบาทเดี๋ยวแก๊สปุ๊บไข่หมดแก๊สชนไข่อะไรเงี้ยแก๊สนี่ก็400 กว่าบาทละซื้อไข่2 แผงนี่ก็200 กว่าบาทจะเป็นพันละนิดนึงจะเป็นพันละต้นทุนเริ่มสูงอะไรเนี่ยนี่เขาก็บอกว่ารัฐบาลชุดต่อไปช่วยหน่อยฮะกระชากราคาแก๊สให้มันถูกลงกว่านี้ไม่อย่างนั้นประชาชนเดือดร้อนทั่วหน้าแน่แต่ฟังต้นทุนเขานี่นะเอาแก๊สถังหนึ่งนี่ก็400จะ500ไออีกโอ้ถ้า200นี่ก็จะ700ไปแล้วนี่คือพูดมานี่ยังไม่จะทอดไข่เจียวยังไม่ได้เลยนะน้ำมันยังไม่มาเลยนะค่ะเดี๋ยวคงต้องดูนะสุดท้ายจะมีการปรับราคาหรือเปล่าร้านอาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆที่ใช้แก๊สเนี่ยเป็นเรียกว่าส่วนสำคัญในการประกอบอาหารนะคะจริงๆ1 มีนาคมเนี่ยไม่ได้มีแค่แก๊สนะมีสินค้าอีกหลายรายการที่ขยับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ